สมแล้วครับที่เป็นแบ็คพิงค์อือหืมพี่จีซูของเรานี่สุดยอดจริงๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะครับนักข่าวอินดี้วันนี้พี่อินดี้นะครับก็มีเรื่องราวของพี่จีซูแบ็คพิงค์มานำเสนอนะครับกับเรื่องราวนี้สมกับเป็นแบ็คพิงค์จริงๆเลยจีซูปรากฏตัวเพียงไม่กี่วินาทีแต่พาละครแรงทะลุเวอร์วายก่อนจะไปฟังข่าวกันนะครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับผมลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาอยู่ในรายละเอียดนะครับผมมาดูกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านก็นำเสนอโดยเว็บไซต์ Entertain ที่นี่นะครับผมก็แม้ว่าพี่จีซูนะครับจะเป็นพี่ใหญ่แห่งแบ็คพิงค์พี่ใหญ่แห่งแบ็คพิงค์คนนี้ก็ได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง Adele Chronicle ช่อง TVN ซึ่งมีการนำแสดงโดยหนุ่มซงจุงกินะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าบทของพี่จีซูเนี่ยจะไม่เยอะสักเท่าไหร่เพียงแค่เป็นนักแสดงรับเชิญเท่านั้นนะน้องๆนะแต่ทันทีที่ฉากที่พี่จีซูร่วมแสดงออกฉายมาเนี่ยก็ทำให้ #Jisoo on the Adele Chronicle เนี่ยติดอันดับที่1เทรนด์ worldwide ใน Twitter ทันทีครับท่านผู้ชมและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็มีมาให้เห็นกันเลยว้าวนั่นแหละครับอ่ะก็ในข่าวนี้ฮะน้องๆลองมาดูในข่าวนี้นะในข่าวนี้บอกว่าใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วิเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีและมีบทพูดเพียงแค่3คำเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับอยากจะถามเพื่อนๆนะน้องๆนะเฮ้ยทำไมพี่อ่านบางข่าวเขาบอกว่าไม่มีบทพูดอย่างเงี้ยทำไมข่าวของเอนเตอร์เทนที่เนี่ยเขาบอกว่ามีบทพูด3คำอย่างเงี้ยน้องๆถ้ามีบทพูด3คำมีบทพูดอะไรใครรู้กันบ้างมาบอกกันทีนะแล้วหรือว่าถ้ามีมากกว่านี้มาบอกกันทีแล้วแปลว่าอะไรมาบอกกันด้วยนะครับผมอ่ะเอาละครับก็มาดูรูปภาพกันต่อนะนี่สุดยอดเลยน่ารักจริงๆเนี่ยน่ารักไปสมดเลยอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมตายได้เลยนะตายเป็นศพสีชมพูเลยอ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ไงฮะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอยากจะบอกน้องๆทุกท่านนะว่าพี่เคยทำข่าวไปแล้วเนาะเอาล่ะมาดูกันในช่องของพี่อินดี้บ้างนะนี่คือช่องของพี่อินดี้นะครับอยากจะขอแนะนำนะครับแนะนำอะไรนะหรอแนะนำให้น้องไปดูคลิปนี้ก่อนนะนี่เป็นคลิปนี่ครับละครครั้งแรกพี่จีซูมาแล้วนะครับครั้งแรกก็คือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในละครเรื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่จีซูได้เล่นนะแล้วเพราะว่าพี่จีซูได้เล่นเรื่องหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ลองดูอันนี้ก่อนนะเห็นไหมฮะน้องๆครับก็ตามมาดูกันนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ในท็อปคอมเมนต์นะครับที่จะปักหมุดไว้นะและใครที่ได้เม้นหนึ่งพี่ก็จะวงเล็บชื่อไว้ในคอมเมนต์นั้นนะครับและต่อมาพี่อยากก็ขอนำเสนออันนี้นี่ครับ4ปีก่อนและตอนนี้กว่าจะเป็นจีซูตอนนั้นพี่จีซูเนี่ยก็เคยเล่นละครมาแล้วเรื่องหนึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับชื่อเรื่องว่า The Produce นะครับผมน่าจะเป็นก่อนที่เธอจะเดบิวต์ได้ซ้ำมั้งนี่ฮะนี่ไงพี่วงเล็บไปแล้วก่อนเดบิวต์เห็นไหมเธอฉายแววมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะพี่จะทิ้ง2ลิงก์2คลิปนี้ไว้ในรายละเอียดนะครับถ้ายังไงน้องๆกดตรงลิงก์ได้เลยนะแล้วก็ตามไปดูให้พี่หน่อยนะครับคอมเมนต์กันด้วยนะทักทายกันด้วยว่าตามมาจากคลิปนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละตามมาจากไหนอะไรเงี้ยก็บอกไปบรรยายไปนะโอเคครับน้องๆวันนี้พี่อินดี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมก่อนจากกันนะน้องๆช่วยกดไลค์ช่วยให้กำลังใจกันด้วยแล้วถ้ายังไงก็มีความผิดพลาดอะไรยังไงแล้วก็บอกพี่ได้เลยนะอย่ากดดิสไลค์พี่เลยนะครับถ้าน้องๆแบบไม่พอใจอะไรยังไงเนี่ยก็บอกพี่จะได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้น้องๆนะครับได้รับชมกันแบบเต็มอรรถรสนะวันนี้พี่อินดี้หมดเวลาลงแล้วจริงๆขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ